เปิดประเด็นข่าวค่ะอเมริกาเริ่มวันหลังยูเครนโดนไล่บุกยึดเมืองนายพลสหรัฐรับสู้กับรัสเซียเป็นเรื่องยากมกราคม66สำนักข่าว RT News รายงานว่ายูเครนพยายามทำตามคำสัญญาที่จะขับกองกำลังรัสเซียออกจากดินแดนเดิมมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ในขณะที่เจ้าหน้าที่พลเรือนในวอชิงตันยืนยันว่าเคียฟต้องสู้ต่อไปมิลลี่ตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงโอกาสที่จะประสบความสำเร็จประธานาธิบดีไบเดนประธานาธิบดีเซเลนสกี้และผู้นำส่วนใหญ่ของยุโรปกล่าวว่าสงครามนี้น่าจะจบลงด้วยการเจรจามิลลี่กล่าวในระหว่างการประชุมของกลุ่มการติดต่อด้านกลาโหมที่นำโดยสหรัฐที่ฐานทัพอากาศแลมสตายในเยอรมนีจากมุมมองของทหารนี่เป็นการต่อสู้ที่ยากมากเขากล่าวเสริมสหรัฐเป็นเพียงประเทศเดียวตอนนี้ที่ได้จัดสรรความช่วยเหลือทางทหารและเศรษฐกิจมากกว่า110,000 ล้านดอลลาร์แก่เคียฟตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่หนักขึ้นเรื่อยๆให้กับยูเครนรวมถึงยานรบทหารราบระบบต่อต้านอากาศยานและกระสุนปืนใหญ่มากกว่า1ล้านนัดแม้ว่ากองทหารที่ได้รับการฝึกฝนจากนาโต้ของยูเครนจะดูเหมือนได้รับรถถังหลักที่ออกแบบโดยชาวตะวันตกแต่ว่ากองกำลังรัสเซียก็ได้สร้างความพ่ายแพ้ให้กับกองทหารของเคียฟในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาการตั้งถิ่นฐานในดอนบาสที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของโซเลดาและเครชิฟกาต่างก็พ่ายแพ้ตกเป็นของกองทหารมอสโกและเมืองอาร์ติมอฟที่เป็นเมืองยุทธศาสตร์ก็กำลังเผชิญกับการปิดล้อมของรัสเซียผมยังคงยืนยันว่าในปีนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะขับไล่กองกำลังของรัสเซียออกจากทุกๆตารางนิ้วของยูเครนที่รัสเซียยึดครองมิลลี่กล่าวเมื่อวันศุกร์โดยอ้างถึง4ภูมิภาคเดิมของยูเครนที่ลงคะแนนให้เข้าร่วมกับรัสเซียในเดือนกันยายนและไครเมียดินแดนทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียที่ลงมติให้เข้าร่วมสหพันธรัฐรัสเซียอีกครั้งในปี2014นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันคงยากมากการยึดคืนดินแดนครั้งนี้ทั้งหมดรวมถึงไครเมียก็เป็นเป้าหมายที่ระบุไว้ของประธานาธิบดียูเครนวลาดิมีร์เซเลนสกีโดยเหตุนี้เขาก็เลยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐโดยประธานาธิบดีโจไบเดนและรัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินได้ให้คำมั่นว่าจะควบคุมกองทัพของเขาตราบเท่าที่ยังไหวและรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบริงเคนก็ประกาศเมื่อเดือนธันวาคมว่าโดยพื้นฐานแล้วชาวยูเครนจะเป็นคนตัดสินใจว่าพวกเขายังต้องการพยายามยึดไครเมียหรือไม่อย่างไรก็ตามถ้อยแถลงต่อสาธารณะของมิลลี่มีอารมณ์รุนแรงมากกว่าของไบเดนและคณะรัฐมนตรีของเขาเมื่อถูกถามในเดือนพฤศจิกายนว่ายูเครนจะมีโอกาสยึดคืนดินแดนก่อนเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่เขากล่าวว่าความน่าจะเป็นของเรื่องนี้ในทางทหารแล้วมีไม่สูงนักหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663